สวัสดีครับผมมาดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่า Upon the Magic Road ถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บ้านเล็กๆพวกเขาปลูกข้าวสาลี่ไว้กินเองแต่มีบางอย่างอยู่ในทุ่งข้าวอันกว้างใหญ่มันวิ่งด้วยความเร็วสูงมีแสงเปล่งประกายตลอดเวลาพอเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้งหมดรีบมาดูก็พบทุ่งข้าวเสียหายจำนวนมากคนเป็นพ่อคิดว่ามันต้องเป็นสัตว์ตัวใหญ่แน่ๆพี่ๆทั้งสองก็เห็นด้วยแล้วสั่งให้อีวานน้องเด็กสุดเพศของเราจับสัตว์ตัวนั้นให้ได้อย่าให้เกิดปัญหาอีกเขาก็ยอมทำโดยที่ไม่มีทางเลือกอีวานเตรียมเชือกให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมจับสัตว์ตัวนั้นระหว่างที่นั่งบนกระเม้นไปเรื่อยอีวานได้ยินเสียงสัตว์เขารีบมองหามันพอหันกลับมาก็พบม้าสีขาวตัวใหญ่มากมายืนมองเขาอยู่อีวานเห็นแบบนั้นไม่รอช้าเขาปีนขึ้นไปข้างบนและโยนเชือกไปจับทันทีแต่ม้าตัวนี้ไม่ยอมให้จับง่ายๆมันพยายามวิ่งหนีอีวานก็รีบจับเอาไว้จนลอยไปกับเชือกม้าเป็นแสงสว่างพร้อมกับเร่งความเร็วทำให้หอคอยหลุดออกมาแล้วดึงอีวานไปพอดีมันวิ่งหนีอย่างรวดเร็วและลอยขึ้นท้องฟ้าอีวานเห็นวิวด้านบนที่สวยมากๆเขาดีใจเหมือนได้มาเที่ยวแต่ได้ไม่นานม้าไม่มีแรงไปต่อมันตกลงพื้นอย่างรวดเร็วทำให้อีวานลนมากระแทกกองฟางเล็กๆเขาไม่เป็นไรมากรีบลุกขึ้นไปหาม้าตัวนั้นเพราะตอนนี้มันอยู่ในน้ำที่มีคนดูดเขาพยายามดึงเชือกให้ม้าขึ้นมาแต่ดึงไม่ขึ้นมันตัวหนักเกินไปม้าก็เริ่มจมไปทีละนิดอีวานคิดอะไรได้พอดีเขาเอาเชือกมามัดไว้ที่การหันน้ำขนาดใหญ่และเริ่มหมุนไปเรื่อยๆทำให้เชือกเริ่มดึงม้าขึ้นมาจนมาขึ้นมาข้างบนได้อีวานเดินเข้าไปหามันก็หลั่งน้ำตาขอบคุณเขาที่ยอมช่วยชีวิตมันเขาเห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากสั่งให้มันอย่ามาวิ่งเล่นบนไร่ข้าวสาลี่อีกไม่งั้นเจอดีแน่อีวานเข้าไปแก้เชือกที่คอและยอมปล่อยม้าตัวนี้ไปมันดีใจมากๆเป็นแสงสว่างออกมาก็บินจากไปอย่างรวดเร็วพอเขาหันกลับมาที่พื้นก็พบข้าวไร่สาลี่เสียหายจำนวนมากอีวานกุมใจขึ้นมาทันทีพอเอาเขาตายแน่ชาววันต่อมาอีวานตื่นขึ้นมาที่โรงนาเขาเห็นม้าสีดำสองตัวสวยมากๆแต่มีเสียงพูดขึ้นมาทำให้เขาตกใจรีบไปจับไม้แหลมมาไว้เขาถามว่าเป็นใครและค่อยๆเดินเข้าไปหาแต่มันหายตัวไปมาโผล่ข้างหลังอีวานพร้อมกับทำความเคารพเขารีบเอาไม้ไปแทงทันทีทำให้มันถีบหน้าอีวานเข้าเต็มๆจนสลบคาที่พอเขาตื่นขึ้นมาก็พบลาพูดได้แต่ความเป็นจริงมันคือม้าตัวสีขาวที่อีวานช่วยในครั้งก่อนเขาเห็นแบบนั้นแทบไม่อยากเชื่อลาบอกว่ามันหลงใหลในตัวลาเป็นพิเศษเลยเปลี่ยนร่างเป็นแบบนี้ส่วนม้าสองตัวนี้คือของขวัญจากแม่ของเขาอีวานดีใจมากๆครับเขาก็เริ่มคุยกับม้าทันทีแต่สองตัวนี้เป็นม้าธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรมาที่พ่อเขาเห็นไร่เสียหายเละเทะไปหมดทำให้พ่อโมโหมากแล้ววิ่งมาหาอีวานเขาพยายามคิดหาทางหนีถ้าอยู่ที่นี่ต่อเจ็บตัวแน่ลาวิ่งมาให้อีวานขี่หลังมันบอกให้ยกขาสูงๆเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วลาก็เริ่มวิ่งไปด้วยความเร็วสูงมันวิ่งออกมาไกลมากๆใช้เวลาไม่กี่วินาทีลายังวิ่งได้เร็วกว่านี้หลายเท่าแค่นี้วิ่งเล่นธรรมดาเท่านั้นเขารู้สึกทึ่งมากแต่อีวานต้องกลับไปเอาม้าอยู่ที่บ้านก่อนเพื่อเอาไปขายในตลาดกลางเมืองเจ้าลารู้แบบนั้นก็ยอมช่วยมันสั่งให้อีวานปิดหูและตะโกนเรียกม้าทั้งสองตัวที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลให้ตามมาที่นี่พวกมันก็ตามมาจริงๆจากนั้นออกเดินทางเข้ามาในเมืองพอมาถึงก็พบผู้คนมากมายทุกคนสนใจม้าสองตัวนี้และต้องการเป็นเจ้าของอีวานก็เริ่มเปิดประมูลทันทีใครให้ราคาสูงเอาไปเลยมาที่ราชาคนนี้กำลังไล่ตบแมลงวันอยู่เขาออกมาส่องกล้องเหมือนทุกวันเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของประชาชนจนไปเห็นอีวานกำลังขายม้าอยู่ทำให้เขาสนใจขึ้นมาและลงไปหาอีวานทันทีประชาชนรีบทำความเคารพราชาต้องการม้าสองตัวนี้เพราะลักษณะม้าสวยมากๆเขาสั่งให้ทหารพาม้าเข้าไปเก็บไว้อีวานยืนอึ้งอยู่ที่ราชาลงมาหาพอเขาตั้งสติได้รีบตะโกนถามเรื่องเงินใครเป็นคนจ่ายค่าม้าแต่ราชาไม่ยอมให้สักบาทตอนนี้มันเป็นของเขาแล้วกับข้าววังพร้อมกับตีกองอีวานไม่รู้จะยังไงต่อไปเขาขอร้องให้เจ้าลาช่วยอีกครั้งมันก็ยอมช่วยเป็นครั้งสุดท้ายและตะโกนเรียกม้าทั้งสองตัวมันก็วิ่งออกมาทันทีพวกราชาตามออกมาติดๆเขาสั่งให้รีบไปจับม้าเอาไว้ทหารปล่อยรถทันทีระหว่างนั้นมีรถขนแป้งผ่านมาพอดีม้าทั้งสองกระโดดผ่านไปได้แต่รถของราชาตั้งขึ้นเขาพยายามควบคุมทหารก็มารอรับ
จนตกลงมากระแทกแป้งเต็มๆราชาไม่เป็นไรหน้าขาวเฉยๆทุกคนก็อึ้งมากแต่อีวานยืนหัวเราะคนเดียวราชาถามต้องการอะไรอีวานอยากได้ค่าตอบแทนม้า2ตัวนี้เขาขอแค่หมวกเงิน2ใบเดี๋ยวยอมให้ม้าไปแต่ราชาไม่ยอมใจเหมือนเดิมเขาอยากให้อีวานเข้ามาดูแลม้า2ตัวนี้ในวังเพราะกลัวเขาเรียกม้ากลับไปอีกนั่นทำให้อีวานดีใจมากๆครับแล้วเดินเข้าวังพร้อมกับเจ้าลาเช้าวันต่อมาราชาส่องกล้องดูอีวานที่กำลังเล่นกับสาวๆอยู่ยิ่งทำให้เขาไม่พอใจมากคนสนิทเสนอไปว่าให้อีวานไปจับนกฟินิกไฟที่ไม่มีใครเคยจับมันได้เขาไปที่นั่นไม่มีทางรอดกลับมาแน่นอนราชาก็เห็นด้วยเขาสั่งให้อีวานไปจับนกฟินิกไฟทันทีอีวานรีบมาเก็บเสื้อผ้าและบอกให้เจ้าลาเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะออกเดินทางไปจับนกฟินิกไฟเจ้าลาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากมันเล่าว่าหลายร้อยปีก่อนทุกคนพยายามจัดการนกฟินิกตัวนี้แต่ไม่มีใครรอดกลับมาได้สักคนอีวานไม่ได้กลัวอะไรพอราชาได้เสนอตำแหน่งที่ดีกว่านี้ให้กับเขาและออกเดินทางไปด้วยความเร็วจนมาถึงกลางป่าพวกเขาต้องแวะเอาเมล็ดแห่งความฝันก่อนเพื่อเอาไปล่อนกฟินิกเป็นของโปรดที่มันชอบซึ่งตอนนี้ก็ลอกหลับเต็มต้นพอมันกินเข้าไปเยอะอีวานเห็นเมล็ดตกอยู่ที่พื้นเขาเก็บขึ้นมากำลังจะกินเจ้าลารีบห้ามเอาไว้ถ้ากินเข้าไปจะทำให้หลับลึกทันทีจากนั้นออกเดินทางต่อจนมาถึงทะเลทรายสถานที่อาศัยของนกฟินิกทั้งสองนั่งรอเวลาจนมืดค่ำข้างหน้าพวกเขาเป็นหลุมทรายดูขนาดใหญ่อีวานเอาเมล็ดแห่งความฝันออกมาแล้วโยนออกไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาลองโยนไปหลายๆลูกแสงไฟค่อยๆสว่างขึ้นทันใดนั้นนกฟินิกก็บินขึ้นมาร่างกายของมันเต็มไปด้วยไฟที่ร้อนระอุทั้งสองเห็นแบบนั้นก็อึ้งมากเลยครับนกฟินิกเห็นเมล็ดแห่งความฝันก็ดีใจมากรีบจับขึ้นมากินทันทีทั้งสองยังแอบดูอยู่มันกินไปเรื่อยๆดูเหมือนว่ามันจะมีความสุขมากในที่สุดนกฟินิกก็เริ่มมีอาการง่วงและล้มนอนลงไปอีวารีบอกเจ้าลาไปจับแต่นกฟินิกมาอยู่ข้างหลังเขาแล้วมันหยิบเมล็ดไปกินทำให้อีวานตกใจมากและวิ่งหนีทันทีนกฟินิกไล่ตามมาติดๆเจ้าลารีบกระโดดเข้ามาช่วยจนมันกระเด็นไปไกลแล้ววิ่งล่อไปอีกทางแต่เจ้าลาจะไปตกทรายดูดนกฟินิกก็ตามมาทันลาพยายามหนีสุดชีวิตสุดท้ายก็ถูกจับได้ระหว่างนั้นมันไปเห็นเมล็ดพอดีและอยู่สนใจเจ้าลามันกำลังจะกินกระลอกมาจากไหนไม่รู้มาแย่งของมันไปยิ่งทำให้นกฟินิกโกรธมากขึ้นมันระเบิดไฟออกมาทำให้ป่าแถบนี้ลุกลามไปด้วยไฟทั้งสองพยายามวิ่งหนีนกฟินิกก็ตามมาทันมันขอเมล็ดกับอีวานเขาก็ยอมเอาให้ง่ายๆมันก็กินทันทีจนสลบคาที่แล้วล่วงลงน้ำไปอีวานรีบลงไปช่วยมันขึ้นมาเขาเอาโซ่มามัดนกฟินิกไว้เตรียมกลับไปที่วังมันก็ตื่นขึ้นมาพอดีแล้วเปล่งน้ำตาขอบคุณอีวานที่ยอมช่วยมันขึ้นมาเขารู้สึกเห็นใจกลัวว่ามันจะตายซะก่อนรีบเข้าไปปลดโซ่ให้เจ้าลาเห็นการกระทำแบบนี้ก็แปลกใจเล็กน้อยอีวานบอกให้หนีไปอย่ามาแถวนี้อีกนกฟินิกดีใจมากๆที่ได้เป็นอิสระอีกครั้งก่อนบินจากไปด้วยความสวยงามและปล่อยขนนกมาให้อีวานซึ่งมีแสงวิบวับตลอดเวลาเขารู้สึกทึ่งมากเจ้าลาพยายามเตือนสติถ้าไม่มีนกฟินิกกลับไปให้ราชาอีวานถูกจับฆ่าตายแน่เขาไม่ได้สนใจอะไรพอมีขนนกฟินิกไปยืนยันกับราชาแล้วทุกคนต้องทึ่งกับสิ่งนี้แน่หลังจากนั้นทั้งสองเดินทางกลับมาที่วังอีวานถูกจับมาประหารข้อหาไม่ทำตามคำสั่งราชาเขาพยายามอธิบายจับนกฟินิกไฟได้แล้วแต่ปล่อยมันไปราชาและทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีใครเชื่อต่างหัวเราะเยาะเขาเจ้าลาเทพอยู่ข้างล่างบอกว่าถ้าไม่มีนกพวกเขาไม่ยอมเชื่อแน่อีวานรีบเอาขนออกมามันเป็นของนกฟินิกไฟแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นแค่เหล็กธรรมดายิ่งทำให้อีวานเป็นตัวตลกในสายตาทุกคนราชาสั่งให้จับอีวานไปประหารทันทีฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆส่วนเจ้าลาเตรียมปล่อยพลังช่วยเขาในระหว่างนั้นมีแสงสว่างลอยมาแต่ไกลพร้อมกับขนนกที่กำลังมาติดไฟอีกครั้งมันคือนกฟินิกไฟบินมาช่วยอีวานทำให้เขาดีใจมากๆครับส่งเสียงเรียกมันทั้งเมืองสว่างขึ้นมาทันทีทุกคนที่พบเจอก็ทึ่งมากที่อีวานพูดความจริงไม่ได้โกหกราชารู้ก็เซ็งมากๆเขาต้องทำตามสัญญาพร้อมกับยกตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมให้อีวานยิ่งทำให้พระเอกดีใจมากๆที่ได้เข้าไปอยู่ในวังสักทีประชาชนทุกคนดีใจเหมือนกันเจ้าลาก็มีความสุขไปด้วยแต่ราชาไม่พอใจมากครับเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ตกดึกในคืนนั้น
อีวานสั่งให้นกฟินิกไฟเพิ่มแสงลดแสงเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำให้ราชาเซ็งมากๆครับเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยคนสนิทเสนอไปว่าให้อีวานไปช่วยเจ้าหญิงน้ำแข็งจากภูเขาสูงเพื่อมาแต่งงานกับราชาอีกอย่างสถานที่แห่งนั้นอันตรายมากอีวานไปช่วยเธอไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเขาพาเจ้าหญิงกลับมาได้ก็เป็นเรื่องดีได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างราชาก็เห็นด้วยแล้วสั่งให้อีวานไปช่วยเจ้าหญิงทันทีเขาก็เต็มใจไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรชาวบ้านออกมาให้กำลังใจบอกให้เขากลับมาอีวานก็รอเลยทั้งสองออกเดินทางไปด้วยความเร็วเหมือนเดิมตำนานเล่าว่าเจ้าหญิงถูกจับไปขังในปราสาทน้ำแข็งมีทหารปีศาจคอยเฝ้าไว้อยู่มันจัดการทุกอย่างที่บุกรุกเข้ามาและปิดประตูทางเข้าตลอดการทั้งสองมาถึงสถานที่อาศัยของเจ้าหญิงน้ำแข็งเป็นภูเขาที่สูงมากๆและพยายามปีนขึ้นไปโดยที่ไม่กลัวตกลงมาเลยในที่สุดก็ปีนขึ้นไปได้เขามองดูรอบๆพบแค่ประตูขนาดใหญ่อีวานถามหาทหารที่เฝ้าหน้าประตูไม่เห็นมีเลยเขารีบวิ่งเข้าไปทันทีทำให้ชนกับน้ำแข็งเต็มๆประตูทางเข้ามีน้ำแข็งปิดเอาไว้อยู่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังงงว่าจะเข้าไปได้ยังไงโคนกฟินิกก็ลอยออกมามาพุ่งเข้าไปในน้ำแข็งทำให้ละลายทันทีจนกลายเป็นน้ำไหลลงมาและพัดเจ้าลาไปด้วยพอพระเอกหันกลับมาก็ไม่พบแล้วเขาเห็นโคนกนำทางเข้าไปด้านในอีวานรีบตามเข้าไปทันทีส่วนเจ้าลากำลังตกจากภูเขาสูงจนกลายเป็นลูกบอลมันพยายามยืนด้วยขาเดียวเพื่อไม่ให้ตกลงไปแต่สุดท้ายมันก็ถลายไปติดกับซอกหินกับตกลงไปด้านล่างอีวานเดินสำรวจบริเวณรอบๆก็พบเจ้าหญิงกำลังหลับไหลอยู่เขาเห็นแบบนั้นรีบเข้าไปปลุกเธอทันทีเจ้าหญิงถามว่าเป็นใครอีวานก็เล่าให้เธอฟังเขามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าหญิงไปแต่งงานกับราชาแต่เธอไม่ยอมไปด้วยครับเจ้าหญิงไม่ต้องการแต่งงานกับใครทั้งนั้นอีกอย่างเธอไม่อยากให้ใครมาช่วยแล้วไล่อีวานกลับไปเขาพยายามขอร้องให้เจ้าหญิงกลับไปที่วังด้วยกันไม่งั้นเขาตายแน่เธอไม่ยอมอยู่ดีเจ้าหญิงคิดจะหนีไปจากที่นี่นานแล้วเธอเดินมาที่หน้าผาก่อนตัดสินใจกระโดดลงไปอีวานเห็นก็รีบตามมาเขาพยายามมองหาเจ้าหญิงซึ่งเธอกำลังลอยตัวอยู่พอมีกระโปรงที่เป็นล่มเขาพยายามจับเธอเอาไว้แต่จับไม่ได้จนตกลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าหญิงต้องไปช่วยอีวานขึ้นมานั่งบนกระโปรงของเธอระหว่างนั้นลมแรงมากพัดอีวานจนเกือบตกเขารีบจับกระโปรงเอาไว้จนมันขาดเป็นรูทั้งสองก็ตกลงไปทันทีเจ้าลาเห็นแบบนั้นก็ล่วงลงไปด้วยมันพยายามกางปีกที่ติดอยู่ในน้ำแข็งส่วนเจ้าหญิงกำลังลอยกลางอากาศเธอกลัวมากจนสลบไปสุดท้ายเจ้าลาก็ช่วยชีวิตทั้งสองเอาไว้ได้อีวานดีใจมากๆเขาขอบคุณเจ้าลาที่ช่วยเหลือกันจากนั้นมันพักกลางป่าอีวานดูแลเจ้าหญิงไปอย่างดีทำให้เจ้าลารู้ได้ทันทีว่าอีวานชอบเจ้าหญิงระหว่างนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาได้ยินพอดีเจ้าลาพยายามเตือนสติเธอเป็นของราชาเราไม่ควรยุ่งอีวานก็ยอมฟังดีๆแล้วกลับไปนอนเช้าวันต่อมาอีวานพาเจ้าหญิงกลับมาที่วังชาวบ้านทุกคนแทบไม่อยากเชื่อว่าอีวานจะพาเจ้าหญิงน้ำแข็งกลับมาได้ผู้หญิงทุกคนอยากได้เขาเป็นผัวต่างชื่นชมและยกย่องให้เขาเป็นฮีโร่ทหารรีบพาเจ้าหญิงเข้าไปในวังเธอถูกดูแลไปอย่างดีส่วนราชาไม่พอใจเหมือนเดิมที่อีวานกลับมาแต่ก็เป็นข้อดีที่เขาพาเจ้าหญิงกลับมาได้หลังจากนั้นอีวานได้รับตำแหน่งที่สูงมากกว่าเดิมได้ใส่ผ้าไหมอย่างดีกับเครื่องประดับทองคำแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสุขที่พาเจ้าหญิงมาแต่งงานกับราชาตกดึกในคืนนั้นอีวานปีขึ้นไปหาเจ้าหญิงเพื่อมอบดอกไม้ให้เธอทำให้เจ้าหญิงแปลกใจมากระหว่างที่คุยกันพวกทหารกำลังเดินเข้ามาเธอรีบผลักอีวานลงไปข้างล่างทันทีแล้วปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยพวกเขาเอาชุดมาให้เจ้าหญิงเปลี่ยนเพื่อไปดินเนอร์กับราชาตามคำสั่งแต่เธอไม่ชอบชุดพวกนี้เธอหันไปเห็นชุดของช่างตัดเสื้อทำให้เธอถูกใจมากๆแล้วเปลี่ยนชุดนี้ไปหาราชาทันทีทำให้ทุกคนอึ้งมากที่เธอแต่งตัวแบบนี้ราชาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเจ้าหญิงก็ยอมทำดีไปก่อนเพื่อหาโอกาสหนีไปจากที่นี่ราชาต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้ต่อหน้าทุกคนเธอได้ยินแบบนั้นพยายามหาข้ออ้างเธอแต่งงานไม่ได้ถ้าไม่มีแหวนวิเศษมันหายไปที่ทะเลถ้าไม่มีแหวนก็ไม่ยอมแต่งทำให้ราชาโมโหมากระหว่างนั้นอีวานบุกเข้ามาเขาอาสาไปตามหาแหวนให้เองโดยที่ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนราชาก็ดีใจมากๆที่มีคนตามหาให้ในคืนนั้นอีวานนอนหลับฝันดีส่วนเจ้าลาคิดเรื่องแหวนพอไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนทะเลออกจากกว้างใหญ่ขณะนั้นเจ้าลาหันไปเห็นวานที่กำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันก็รีบตามไปดูแต่ไปเห็นการหันลมพูดได้มันบอกว่าแหวนอยู่ที่วาน
ซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นเกาะต้องไปช่วยมันและบอกเส้นทางไปตามหาแหวนเช้าวันต่อมาทั้งสองออกเดินทางทันทีเจ้าลาบอกอีวานเราจะไปตามหาแหวนอยู่ที่วานมาสจันระหว่างนั้นนกบินมันจำนวนมากมันมาชนพระเอกจนตกทะเลไปเขาหันไปเห็นโซ่ขนาดใหญ่จำนวนมากรีบว่ายเข้าไปดูพอมองขึ้นไปข้างบนก็พบวานขนาดใหญ่ถูกล่ำเอาไว้อยู่อีวานรีบขึ้นมาบอกเจ้าลาแต่มือคือลูกใหญ่พัดมาทางนี้พอดีเจ้าลาพยายามดึงอีวานขึ้นจากน้ำอยู่นานจนทั้งสองรอดมาได้แล้วบินไปหาวานที่กำลังกลายเป็นเกาะซึ่งใหญ่มากๆมันส่งเสียงขอความช่วยเหลือพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาเจ้าลาเล่าว่าวานตัวนี้คือเรือลงไปหลายร้อยลำทำให้มันต้องถูกทำโทษโดยล่ามโซ่เอาไว้มันอยู่ตรงนี้เป็นร้อยปีแล้วถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ต้องตายแน่เราต้องช่วยมันอีวานก็คิดวิธีช่วยได้พอดีเขาบอกให้เจ้าลาเข้าไปทางจมูกของวานเพื่อทำให้มันจามออกมาพอเข้าไปได้แล้วมีแสงสว่างเป็นสีฟ้าสวยมากๆอีวานรีบสั่งเจ้าลาให้เอาปีกไปบาดผิวหนังด้านในทำให้วานกำลังจะจามออกมาจนโซ่เริ่มขาดไปทีละเส้นส่วนทั้งสองพยายามบินออกมาให้ได้ในที่สุดวานก็จามออกมาด้วยความรุนแรงน้ำถูกดันขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งสองหนีออกมาได้ทันโซ่ที่ล่ามวานเอาไว้ก็ขาดหายไปจนหมดทำให้มันเป็นอิสระอีกครั้งและยอมปล่อยเรือที่เคยกลืนลงไปซึ่งมีจำนวนเยอะมากๆแต่เรือพวกนี้มันเป็นอะไรเลยลอยต่อไปได้อีวานดีใจมากที่ทำสำเร็จแล้วแต่เขายังไม่ได้แหวนที่ตามหาทำให้เขารู้สึกผิดหวังมากระหว่างนั้นวานก็ขอบคุณทั้งสองที่ยอมช่วยเหลือมันแล้วให้กระปูนำแหวนวิเศษมาคืนให้อีวานรีบหยิบขึ้นมาดูเขาไม่ดีใจที่ได้เจอแหวนเพราะไม่รู้จะเอายังไงต่อไปวันต่อมาอีวานบินกลับมาที่วังและแอบปีนขึ้นไปหาเจ้าหญิงอีวานใช้ขนนกพยายามเปิดเข้าไปเจ้าลาเข้ามาห้ามทำแบบนี้อาจซวยได้แต่พวกราชาใช้กล้องแอบดูทั้งสองอยู่เขาเห็นลาปีขึ้นมากับอีวานทำให้เขาแปลกใจมากมาขึ้นมาได้ยังไงแล้วรีบไปจับตัวทั้งสองให้ได้อีวานเข้ามาหาเจ้าหญิงพร้อมกับมอบแหวนให้ทำให้เธอดีใจมากไม่คิดว่าจะหาเจอระหว่างนั้นเขาสั่งทหารพังประตูเข้าไปจนราชาสะดุ้งตื่นอีวานพยายามสู้เต็มที่ไม่ยอมให้ใครเข้ามาจับตัวราชารีบจับปืนวิ่งมาที่ระเบียงเขาหันไปเห็นเจ้าลาลั่นไกยิงทันทีทำให้โดนเจ้าลาเต็มๆจนล่วงลงไปข้างล่างอีวานเห็นแบบนั้นตกใจมากเขาถูกทหารจับตัวไปจากนั้นประกาศให้ประชาชนรับรู้ว่าพระเอกเป็นคนทรยศคิดจะลักพาตัวเจ้าหญิงและถอดยศตำแหน่งของเขาเตรียมนำตัวไปประหารเจ้าหญิงรีบมาหาลาที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่เธอบอกว่าพรุ่งนี้อีวานจะถูกประหารแล้วพวกเราต้องช่วยเขาโดยใช้ของวิเศษที่ตัวเองมีเธอให้เจ้าลาไปตามหาดอกไม้แห่งชีวิตซึ่งอยู่สุดขอบโลกเพื่อนำมาช่วยอีวานเจ้าลาก็รับปากถึงแม้มันจะได้รับบาดเจ็บมันวิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงเท่าที่จะทำได้วันต่อมาอีวานถูกนำตัวมาประหารพร้อมกับงานแต่งของเจ้าหญิงราชาเตรียมหม้อน้ำร้อนน้ำเย็นจัดและน้ำกดให้อีวานกระโดดลงไปเขาหันไปบอกลาเจ้าหญิงคงไม่รอดแน่ราชาได้ผลักอีวานลงหม้อทันทีเจ้าหญิงเห็นแบบนั้นรีบถอดแหวนโยนตามลงไปผ่านไปสักพักหนึ่งอีวานลอยขึ้นมาแล้วเด้งไปอีกหม้อจนกลายเป็นน้ำแข็งนกฟินิกก็มาช่วยโดยการปล่อยขนนกออกมาทำให้อีวานเด้งไปตกหม้อที่3ซึ่งเป็นน้ำกดทุกคนก็ลุ้นว่าเขาจะรอดไหมส่วนเจ้าลาเพิ่งมาถึงสุดขอบโลกมารีบเก็บดอกไม้และบินกลับไปช่วยอีวานเจ้าลาปล่อยดอกไม้แห่งชีวิตลงมาทำให้อีวานรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เหมือนได้เป็นคนใหม่ทุกคนที่เห็นก็ดีใจมากๆราชาเห็นอีวานมันเป็นอะไรเลยก็อยากลองบ้างเขาคิดว่ามันเป็นยารักษาแห่งการเยาว์วัยพอโดนเจ้าหญิงหลอกก่อนหน้านี้พอเขากระโดดลงไปราชาก็ลอยขึ้นมาพร้อมกับลูกโป่งแล้วลอยไปเรื่อยๆไม่มีใครช่วยเหลือประชาชนเห็นว่าไม่มีราชาแล้วรีบสนับสนุนให้อีวานได้เป็นราชาคนใหม่เขาก็ตอบตกลงทำให้ทั้งสองได้คลองรักกันตลอดไปส่วนเจ้าลาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนแนะนำติชมกันได้ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย